ลับเข้าสู่ Stop Loss ในช่วงนี้นะคะเราจะมารู้จักกับการลงทุนแบบระบบกันนะคะวันนี้เราพูดคุยกันกับผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม TTB Thailand นะคะคุณสมาพรกันเดชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องสอบถามถึงประวัติการลงทุนก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้มีแนวทางในการลงทุนแบบไหนคะแล้วก็ลงทุนมากี่ปีแล้วคะก็ตั้งแต่ก่อนมหาลัยนะคะจนถึงตอนนี้ก็ประมาณเกือบ20กว่าปีได้แล้วแต่ว่าก่อนที่จะลงทุนเนี่ยตอนแรกเหมือนกับถูกล้างสมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยไม่ดีเลยมีแต่คนขาดทุนนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากแตะเพราะเราก็ไม่ได้เก่งพวกตัวเลขบัญชีอะไรทั้งหลายคิดว่าถ้าลงทุนในตลาดหุ้นจะต้องรู้พวกนี้ค่ะเราก็เลยไม่ได้ทำตรงนั้นแต่พอตอนหลังมาพอมีความฝันว่ายังไงก็อยากจะเอาเงินไปทำอะไรสักอย่างที่มันงอกเงยเราก็เลยเริ่มจากการทำธุรกิจเอาเงินไปลงทุนกับเพื่อนทำร้านกาแฟอะไรเงี้ยแต่เราก็เป็นเหมือนกับ sleeping partner ก็ไม่ได้ทำอะไรสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดนะคะก็ขาดทุนไปแล้วก็ทำธุรกิจนี้มันยุ่งยากเหลือเกินต้องทำนู่นทำนี่แฟกเตอร์เยอะก็แล้วพอเห็นว่าตลาดหุ้นก็ช่วงเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็ยังโปรโมทค่อนข้างจะเยอะนะคะในการลงทุนแล้วก็ลองมาศึกษาตรงนี้ดีกว่าแล้วเราก็รู้ว่ามันมีพวกเทคนิคพวกดูกราฟที่ไม่ต้องใช้พวกบัญชีอะไรมากเราก็น่าจะเป็นทางที่เราน่าจะทำได้แต่ว่าพอมาลงทุนก้อนแรกก็ไปลงทุนฝากเพื่อนลงทุนค่ะก็เงินก้อนที่สองก็หายไปเหมือนกันทั้งเงินทั้งเพื่อนก็หายไปด้วยแล้วก็รู้สึกอะไรก็ตามที่เราไม่ได้ทำเองนะคะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่หาความสำเร็จตรงนั้นยากเราก็เลยเริ่มศึกษาจริงจังมากขึ้นแล้วก็ไปย้ายไปทำงานที่สิงคโปร์พอดีมันก็จะมีพวกสถาบันอะไรพวกนี้เยอะนะคะเราก็ไปศึกษาหลายอย่างเล่นหลายอย่างมากทั้งหุ้นทั้งออปชัน forex future อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็มาประเมินปรับกับสไตล์ตัวเองนู่นนี่ก็ลงตัวกับการลงทุนแบบของ TTB ค่ะเป็นการลงทุนแบบไหนคะของ TTB เป็นระบบแบบไหนคะเป็นระบบที่เขาออกแบบมาให้เราเข้าใจถึงแก่นลึกหรือว่ากลไกของตลาดเลยจริงๆเพราะว่ามันจะเน้นให้เรารู้ว่าพฤติกรรมของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมีความเด่นยังไงบ้างแล้วเราก็จับจุดพวกนั้นน่ะมาเป็นตัวช่วยให้เราสามารถเลือกเขาได้ค่ะคือมันเป็นกลไกแบบไหนคะที่ทำให้เราถึงตกลงปลงใจแล้วก็คิดว่าเป็นตัวช่วยในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จได้อะคะหลักๆคือเราต้องเล่นหุ้นที่ตลาดเขาเล่นค่ะถูกไหมคะแล้วเวลาที่ตลาดเขาจะเล่นหุ้นสักตัวเนี่ยเขาจะมีมูลค่าการซื้อขายมีไครเทเรียมีอะไรที่ทำให้เราสามารถจับความน่าสนใจตรงนั้นได้อย่างพวกแน่นอนโวลูมกับราคาเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องมีอยู่แล้วนะคะทีนี้ตัวนี้เองเนี่ยค่ะเป็นระบบซิสเต็มเทรดแบบไหนอะคะจริงๆแล้วโดยชื่อของมันเป็น TTB ก็ค่ะ Track the Trend Follow Trend นะคะก็คือสำหรับคนที่ต้องการที่จะลงทุนในระยะกลางๆที่สามารถเลือกหุ้นซื้อหุ้นแล้วก็สามารถถือไปเลทโปรฟิตรันไปได้ก็จะออกแบบมาในรูปแบบนั้นแต่ยังไงก็ตามด้วยความที่มันสามารถที่จะพิกอัพหรือว่าจับลักษณะความน่าสนใจของหุ้นที่เขาจะเล่นดังนั้นหุ้นที่แม้จะเป็นช็อตเทอมอย่างพวกเก็งกำไรเขาก็ยังสามารถที่จะดึงขึ้นมาให้เราได้จริงๆทำให้เวลาที่เราใช้ตัวระบบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับออบเจคทีฟที่เราจะใช้ด้วยว่าเราจะเอาเล่นรอบนะหรือว่าคุณจะเล่นระยะสั้นก็สามารถจะดึงตัวพวกนี้ขึ้นมาก็จะเป็นการแทร็กหุ้นให้ใช่นะคะแล้วก็ดูหุ้นที่กำลังมีเทรนด์ใช่ค่ะเพื่อที่เราจะเล่นแบบการลงทุนแบบ follow แล้วใช้ระยะเวลาของเราที่เราสะดวกเข้าไปจับอีกทีว่าเราเหมาะที่จะลงทุนแบบไหนเทรดดิ้งระยะสั้นไหมหรือว่าเราจะรันเทรนด์ในระยะที่ยาวลงไปหน่อยนึงใช่บางทีอาจจะต้องแบ่งพอร์ตนะคะบางคนสัก 30% เอาเล่นสั้นๆค่ะอีกที่เหลือก็เป็นระยะเล่นรอบไปค่ะแล้ววิธีแบบนี้นี่จริงๆเหมาะกับนักทุนกลุ่มไหนคะถ้าโดยจุดมุ่งหมายของการลงทุนค่ะเน้นที่จะเล่นรอบนะคะก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่ไม่ได้มีเวลามากกับการที่จะต้องมาดูค้นหาข้อมูลนู่นนี่ว่าตัวนี้มันทำออกมาแบบสำเร็จรูปมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะจับตัวที่กำลังจะน่าสนใจขึ้นมาให้เราได้เลยสกรีนขึ้นมาปุ๊บตัวนี้น่าสนใจแล้วก็ใช้เวลาไม่เกิน 10-20 นาทีต่อวันในการที่จะเลือกดูมันก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วในการที่จะวิเคราะห์ในการที่จะอยู่กับตลาดค่ะข้อดีของการลงทุนด้วยวิธีนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะทำให้นักลงทุนเนี่ยเลือกแล้วก็เล่นกับตัวที่ตลาดเขาเล่นอยู่ทำให้เราไม่ต้องเอาเงินเข้าไปกองไว้ก่อนค่ะถึงจุดที่เขาจะเล่นเราค่อย
ตามเข้าไปคล้ายๆกับตามน้ำนะคะเพราะเราก็ต้องตามนักลงทุนรายใหญ่ทำให้เราสามารถประหยัดเวลาในการที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์แล้วก็ในขณะเดียวกันเวลาที่เราเรียนรู้ตรงนี้ไปด้วยความเขาเรียกว่าเข้าใจมากขึ้นง่ายมากขึ้นทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับการลงทุนตรงนี้เนี่ยไปได้นานมากกว่าค่ะเหมือนเป็นตัวช่วยแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆคือการลงทุนเองเนี่ยนักลงทุนเองควรจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเพื่อที่จะนำระบบนี้ไปใช้ให้มีประสิทธิภาพอะค่ะแน่นอนค่ะตัว system trade มันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลายๆอย่างที่มันต้องดูนะคะคือจากประสบการณ์ของตัวเองที่เทรดมา10กว่าปีทั้งล้มลุกคลุกคลานอะไรมาบ้างกว่าที่เราจะสามารถที่จะวิ่งได้เองเนี่ยนะคะมันก็จะต้องมีองค์ประกอบมองหลักๆอยู่3อย่างด้วยกันหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะลงทุนนะคะเราต้องเตรียมตัวเองยังไงแล้วก็ตอนที่ลงทุนแน่นอนสิ่งที่เราต้องใช้แล้วหลังจากนั้นคุณจะต้องทำยังไงดังนั้นก็จะมองเหมือนกับพัฒนาไอ้ตัวภาพรวมตรงนี้ออกมาเราเรียกว่าระบบ GSS นะคะ GSS Trading System ก็คือเป็นภาพรวมทั้งหมดที่ G ก็คือ Goalคุณต้องเซตตัวแพลนตัวเป้าหมาย get yourself ready ก่อนว่าคุณจะต้องมาลงตรงนี้แล้วความเสี่ยงคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะมันก็จะมีบอกไว้ในปลีกย่อยของตัวนี้ด้วยแล้วทีนี้เราก็ต้องไปหาตัวsystem นะคะหรือว่า strategy ตัว tools ที่จะทำให้เราสามารถใช้ให้ถูกกับจริตของเราด้วยแล้วสุดท้ายใช้แค่นี้มันก็อาจจะไม่ทำให้เราสามารถที่จะได้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพราะว่าถ้าเราลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเราคงไม่มองแค่ว่าลงทุนแค่วันเดียวแล้วจบถูกไหมคะเราคงมองว่าอยากให้เงินมันโตไปเรื่อยๆดังนั้นคุณจะต้องมีกระบวนการต่อเนื่องยังไงเพื่อที่จะให้เปลี่ยนตัวความรู้ตัวนี้ให้กลายเป็นทักษะที่คุณจะสามารถก้าวออกไปได้เองเหมือนกับที่เขาบอกว่าตกปลาได้เองโดยที่ไม่ต้องรอใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะคะเป็นตัวช่วยหนึ่งตัวแต่ว่าต้องทำการบ้านเพิ่มเติมด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องการแชร์ไอเดียการลงทุนนะคะจากทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม T3B Thailand คุณสมาพรกันเดชนะคะขอบคุณค่ะช่วงนี้หมดเวลาของ Stop Loss นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวสำหรับตอนถัดไปเราจะมาตามกันต่อนะคะว่าการลงทุนด้วยระบบนั้นเหมาะกับการลงทุนแบบเทรนด์แบบไหนนะคะและกลยุทธ์ในการลงทุนควรจะเป็นยังไงไว้ติดตามกันในตอนถัดไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ